ณลูกหนี้พร้อมจะกราบเท้าหรือยังลูกหนี้เมื่อไหร่จะใช้นี่เจ้าหนี้กันกี่โมงจ๊ะไม่ได้มากวนนะให้มันยิ่งขุ่นกันเข้าไปนะครับนะพี่อั๋นคิดว่าทนายประมาณก็คงไม่ได้บอกว่านั่นคือสิ่งที่คุณปู่คุณหานต้องการหรอกครับแต่เขาก็พูดถึงนะครับว่าลักษณะของวิธีการที่คิดว่าการขอโทษธรรมดามันไม่พอเมื่อวานนี้ในมุมของทางกฎหมายในหลายๆส่วนนะครับอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่แปลกใจซะหน่อยกฎหมายอันนึงซึ่งผมพูดแบบฮะจริงเหรอทางฝั่งของคุณปู่กับคุณหานเป็นคนที่เปรียบนะครับบอกเลยนะคะว่าเป็นข่าวใหญ่ค่ะที่ประชาชนในสังคมนะคะให้ความสนใจค่ะแล้วก็ยังเป็นมหากาพย์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้แห่งชาติค่ะอย่างลูกหมีรัศมีทองสิริไพศีลแล้วก็ปูมัทนาหิมะทองคำค่ะที่มีการยืมเงิน2ล้านบาทแล้วไม่คืนอีกทั้งก่อนหน้านี้นะคะทั้ง2ฝ่ายค่ะก็ได้มีการนัดเพื่อไกล่เกลี่ยกันในรอบที่2ในวันที่16กรกฎาคมค่ะที่ผ่านมานะคะฝั่งลูกหนี้ค่ะอย่างปูมัทนานะคะก็มีการกลับแจ้งยกเลิกการไกล่เกลี่ยค่ะปฏิเสธการชำระหนี้แถมยังมีการดำเนินการทางกฎหมายกับฝั่งเจ้าหนี้อีกด้วยก่อนจะกลายเป็นไวรัลในโซเชียลอีกครั้งนะคะเมื่อทนายประมาณค่ะแล้วก็ทนายกิ่ง2พ่อลูกนะคะนั้นได้มาออกรายการเคลียร์ชัดๆค่ะที่ดำเนินรายการโดยคุณอั๋นภูวนาถซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นการเยียวยาคุณปูคุณหานกันคุณอั๋นภูวนาถนะคะก็ได้กล่าวว่าคุณปูกับสามีเนี่ยต้องการอะไรถึงจะดีพอโดยทนายประมาณนะคะก็ได้เอ่ยปากยกตัวอย่างค่ะว่าการเยียวยาปูกับหานนะคะว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยให้มากราบเท้าเลยกราบเท้าต่อหน้าสื่องานนี้นะคะต้องบอกว่าทำเอาโซเชียลค่ะแล้วก็สื่อในสังคมนะคะกลับมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอีกครั้งและล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าสอบคดีพลิกหรือไม่ค่ะเมื่ออั๋นภูวนาถนะคะนั้นได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงได้ออกมาโพสต์คลิปล่าสุดนะคะหลังประเด็นที่ทนายประมาณค่ะยกตัวอย่างเรื่องการกราบเท้าเนี่ยเป็นไวรัลขึ้นมาก่อนมีการนะคะเอามือทาบอกขาตัวเองเนี่ยก็ยังร้องฮะฟังไม่เข้าหูคดีทวงหนี้ลูกหมีเนี่ยเสียเปรียบปูมัทนาเต็มๆค่ะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นการทวงหนี้ค่ะเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะด้านคุณอั๋นภูวนาถค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะโดยการโพสต์ภาพของข่าวสดค่ะขณะที่คุณปูมัทนาค่ะแถลงข่าวทางน้ำตาโดยมีการพาดหัวข่าวว่าปูยันไม่ได้ถังแตกมีธุรกิจที่ดินร้อยกว่าล้านขอโทษตระกูลหิมะทองคำทำให้เสียชื่อเสียงโดยมีการระบุข้อความว่าจะแถลงจะออกรายการจะพูดกันไปถึงไหนจะสาธยายถึงรายละเอียดหนี้และบอกคนอื่นมากมายไปทำไมว่ามีสมบัติที่ดินกี่ไร่ต่อกี่ไร่และไม่จนเพราะปัญหาอาจไม่ได้อยู่ที่เงินเท่ากับนิสัยทางการเงินจากนั้นค่ะคุณอั๋นภูวนาถนะคะนั้นก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งค่ะในรายการข่าวจบคนไม่จบทางช่องข่าวสดนะคะโดยได้มีการพูดคุยกับคุณแขกคำกาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณอั๋นค่ะก็ได้มีการบอกว่าผมคิดว่าไม่มีใครอยู่ข้างคุณปู่กับคุณหานเลยคุณจะไม่มีวันได้รับความเห็นใจก่อนถามจะคืนเมื่อไหร่จะคืนกี่โมงโดยคุณอั๋นนะคะได้กล่าวว่าประเด็นของดาราเนี่ยยืมเงินกันแล้วไม่คืนซึ่งทะเลาะกันมาสักพักใหญ่ผมว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้ใครพูดจริงหรือพูดไม่จริงหรือพูดจริงบางส่วนและไม่จริงบางส่วนแต่เรื่องนี้ทั้งหมดผมรู้สึกเลยว่ามันเกือบจะไม่เคยเห็นข่าวไหนเลยที่มีคนเห็นพ้องต้องกันไปในทิศทางเดียวกันมากเท่านี้คือให้พูดตรงๆนะผมคิดว่าไม่มีใครอยู่ข้างคุณปู่กับคุณหานเลยแล้วผมก็ไม่ค่อยจะแปลกใจมากนักสักเท่าไหร่ผมแปลกใจมากกว่าที่คุณปู่กับคุณหานคาดไม่ถึงหรือว่ากระแสสังคมจะออกมาในทิศทางนี้ไม่ว่าจะออกมาอธิบายอย่างไรก็ตามยังไม่รวมถึงลีลาและวิธีการที่ทั้งคู่ออกมาแถลงข่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วแถลงข่าวบ่อยออกรายการบ่อยซึ่งไม่ว่าจะออกอีกกี่สิบรายการกระแสก็ไม่มีวันเปลี่ยนคุณจะไม่มีวันได้รับความเห็นใจผมไม่ได้พูดถึงเรื่องถูกผิดนะแต่คุณไม่มีวันได้รับความเห็นใจในขณะที่คุณออกมาพูดว่าทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือลูกหนีทำให้ต้องเสียหายแก่วงตระกูลในด้านหนึ่งถ้าจะให้พูดถ้าจะไม่ให้เสียงผมด้วยผมคิดว่าความเสื่อมครั้งนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดคือการจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดผมพูดได้แค่นี้เองถ้าคุณคิดว่าความเสื่อมเสียของวงตระกูลเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดวิธีการที่ทำให้เสื่อมเสียน้อยที่สุดคือการจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดคือคืนแต่ในความเป็นจริงผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าจบตั้งแต่แรกไม่มีใครเสียหายเลยแต่ณตอนนี้ผมคิดว่าทางฝั่งคุณปูกับคุณหานความเสียหายที่เกิดขึ้นในมุมของอั๋นขออภัยไม่ได้มีเจตนาเลยเกิดขึ้นด้วยตัวของคุณเองจากการแถลงข่าวในหลายๆรอบความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เลยนะแล้วเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝั่งตัวคุณเองด้วยที่ดิสเครดิตตัวคุณเองแล้วก็ดิสเครดิตตระกูลของคุณเองบอกว่าจะตั้งใจปกป้องชื่อเสียงผมว่ารุนแรงกว่าอีกนะจนผมคิดว่าน่าจะคุยกันแต่ดันไม่จบไงเรื่องนี้คราคาซังเพราะการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งมันไม่สมเหตุสมผลเขาไม่อธิบายว่าทำไมไม่คืนแค่นั้นเองถ้ามีเหตุผลว่าทำไมไม่คืนออกมาอธิบายโดยไม่ต้องอธิบายว่ารวยเข้าใจไหมเพราะบอกว่ารวยไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น
ลยกับโลกใบนี้ก่อนจะกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาอีกครั้งในโซเชียลนะคะเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในรายการเคลียร์ชัดๆนะคะที่ดำเนินรายการโดยคุณอั๋นภูวนาถค่ะที่ได้มีการเชิญทนายประมาณแล้วก็ทนายกิ่งนะคะ2พ่อลูกค่ะมาออกรายการและก็มีการพูดถึงประเด็นของความคืบหน้าของคดีคุณปูมัทนาแล้วก็ลูกเหมียวรัศมีนะคะโดยคุณอั๋นภูวนาถค่ะได้ถามว่า16กรกฎาคมที่ผ่านมามีความตั้งใจจะมาไก่เกี่ยรอบ2ระหว่างคุณปูกับคุณลูกหมีแต่ปรากฏว่าถึงเวลามีการยกเลิกกระทันหันและเป็นฝั่งเจ้าหนี้ที่ถูกแจ้งความกลับว่าดอกเบี้ยเกินแล้วก็บอกว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทําไมอยู่ดีๆนัดว่าจะไกล่เกลี่ยนัดว่าจะคุยกันแล้วจบแล้วไม่คุยกันทนายประมาณก็ได้บอกว่าหนี้ของน้องลูกหมีทางปูเขาสามารถเยียวยาด้วยการชําระหนี้ได้แต่การที่ชื่อเสียงของเขาถูกทําลายตนก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีการเยียวยายังไงลูกความก็บอกว่าแค่ขอโทษแล้วเรื่องมันจบเลยเหรอเลยให้กันบ้านเจ้าหนี้ว่าจะชดเชยยังไงแต่อย่าเอาเงินมาฟาดหัวกันนะจากนั้นค่ะคุณอั๋นภูวนาถก็ได้ถามต่อว่าคุณลูกหมีบอกว่าเขายินดีจะเดินสายขอโทษแต่มันยังไม่ดีพอหรอซึ่งทนายประมาณนะคะก็ได้บอกว่าคุณปูเขายืนยันคำเดิมแล้วคุณอั๋นภูวนาถก็ถามต่อว่าแล้วคุณปูกับสามีต้องการอะไรถึงจะดีพอทนายประมาณก็ได้บอกว่าคุณก็ต้องคิดดูว่าคุณจะเยียวยาวิธีไหนแต่ไม่ต้องพูดเรื่องเงินนะจากนั้นคุณอั๋นก็ถามต่อว่าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์7วันอะไรแบบนี้หรอด้านทนายประมาณค่ะก็ได้ลุกขึ้นไปแล้วก็ชี้ไปที่เท้าบอกว่าถ้าเป็นท่านเสรีพิสุทธิ์ให้มากราบเท้าเลยกราบเท้าต่อหน้าสื่อหลังจากนั้นนะคะ19กรกฎาคมค่ะที่ผ่านมานะคะทางด้านทนายเดชากิตติวิทยานันท์ค่ะทนายความฝั่งเจ้าหนี้นะคะนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดค่ะหลังมีการยกประเด็นตัวอย่างจากการเยียวยาปูหานะคะจนเป็นไวรัลขึ้นมาโดยทนายเดชานะคะก็ได้กล่าวว่าเป็นหนี้ต้องใช้มีเงินเอาไปใช้หนี้มีเงินอย่าเอาเงินไปจ้างทนายมาสู้คดีกรรมจะตามสนองเชื่อพี่เดแค่ใช้หนี้ปุ๊บชื่อเสียงจะกลับคืนมาเลยสังคมจะให้อภัยไปดูจักรบุ๋มเป็นหนี้แล้วคนมาประจานเขาก็ใช้หนี้จะหมดแล้วชื่อเสียงกลับมาแล้วจักรบุ๋มก็คือลูกความผมเก่าผมเป็นทนายจักรบุ๋มมาก่อนจักรบุ๋มเนี่ยเขายอมรับเป็นหนี้โดนประจานเนี่ยก็ไม่ต้องไปแจ้งความจับเขาหรอกเราไปยกมือไหว้ขอโทษเขาแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้เขาตอนนี้ชื่อเสียงกลับมาแล้วครับไม่ต้องเอาเจ้าหนี้ไปกราบตีลูกหนี้แล้วชื่อเสียงของลูกหนี้เนี่ยจะกลับมาสมมุติว่าวันนึงลูกหนี้ต้องไปกราบตีลูกหนี้เนี่ยผมว่าคนเนี่ยจะยิ่งเกลียดลูกหนี้หนักเข้าไปอีกชื่อเสียงมันไม่กลับมาหรอกคนจะมองว่าเอาเงินเขาไปแล้วยังบังคับให้เขากราบตีนอีกหรือเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ไม่ใช่เอาเงินไปจ้างทนายแล้วมาดำเนินคดีเจ้าหนี้แล้วอย่าไปบังคับให้เจ้าหนี้กราบตีลูกหนี้ชื่อเสียงไม่กลับมาหรอกคนยิ่งเกลียดคุณมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกทั้งทนายเดชานะคะนั้นก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความด้วยว่าถ้าลูกหนี้บอกให้เจ้าหนี้กราบเท้าต่อหน้าสื่อที่ทวงหนี้แรงออกสื่อจึงจะใช้หนี้ #ถ้าเป็นท่านเจ้าหนี้เอาไงดีครับและก็มีการโพสต์ใต้คอมเมนต์อีกครั้งนะคะว่าคดีลูกหมีทีมงานฝ่ายลูกหนี้ออกรายการทีวีเมื่อวานนี้รายการเคลียร์ชัดๆช่อง Workpoint พูดทํานองว่าเป็นหนี้ต้องใช้แต่เจ้าหนี้ทวงหนี้ประจานออกสื่อจะต้องชดใช้ไม่เกี่ยวกับเงินถ้าเป็นพี่เสรีพิสุทธิ์ต้องให้กราบเท้าพูดเหมือนทํานองชี้นําว่าหากคุณลูกหมีอยากได้เงินคืนจากลูกหนี้ก็ต้องทําเหมือนกันหรือเปล่าผมตีความเอาเองนะครับผมฟังแล้วก็ตกใจไม่รู้ว่าลูกหนี้จะยอมไหมแต่ผมเชื่อว่าลูกหมีไม่น่ายอมติดคุกดีกว่าเป็นบทเรียนของการให้กู้ยืมเงินนะครับว่าระวังลูกหนี้ประเภทเป็นหนี้ไม่ใช้มีเงินไม่ใช้แต่เอาเงินไปจ้างทนายเพื่อมาดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ก่อนทนายเดชานะคะมีการคอมเมนต์อีกครั้งว่าดูท่าทางแล้วดูแนวทางการเจรจาของลูกหนี้แล้วลูกหนี้ไม่น่าจะใช้หนี้จะด้วยเหตุผลใดผมไม่ทราบเหมือนกันครับคดีลูกหนี้อย่าให้ใครยืมเงินนะครับโดยลูกหนี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ทนายเดชาว่าคุณพระซึ่งทนายเดชาก็เข้าไปคอมเมนต์อีกว่าพร้อมกราบเท้าลูกหนี้หรือยังครับซึ่งลูกหนี้ก็ได้คอมเมนต์อีกว่ายอมติดคุกดีกว่าค่ะอาจารย์จากนั้นค่ะทนายเดชาก็ตอบกลับไปอีกว่าเดี๋ยวไปทำความดีสอนบุคลิกภาพในเรือนจำและล่าสุดนะคะหลังกลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นหวั่นไหวในโลกโซเชียลนะคะด้านคุณอั๋นภูวนาถค่ะนั้นก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อีกครั้งนะคะโดยช่วงหนึ่งในคลิปวิดีโอค่ะคุณอั๋นนะคะก็มีอาการตกใจเอามือทาบอกฟังยังไม่เข้าหูคดีทวงหนี้เนี่ยก่อนเผยสาเหตุส่อคดีพลิกลูกหมีเนี่ยเสียเปรียบปูมัทนาเต็มๆโดยคุณอั๋นนะคะมีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะระบุข้อความผ่าน IG เอาไว้ว่าเมื่อทนายเดชาถามลูกหมีว่าพร้อมกราบเท้าลูกหนี้หรือยังไวรัลนี้เริ่มมาจากรายการพี่อั๋นเองอย่าอ่านข่าวเอามันอย่างเดียวมีมุมกฎหมายที่โคตรเฮ้ยมาฝากด้วยอยากรู้ดูให้จบแฮชแท็กเคลียร์ชัดๆและก็มีการโพสต์ระบุข้อความผ่าน TikTok เอาไว้นะคะว่าทนายเดชาถามลูกหมีพร้อมกราบทีลูกหนี้หรือยังฟังยังไงก็ไม่เข้าหูดูยังไงก็ไม่เข้าใจมหกรรมทวงหนี้แห่งชาติยังไม่จบง่ายๆแต่เอาเถอะไวรัลครั้งนี้เริ่มจากรายการพี่อั๋นเองเลยขอเอาความรู้ทางกฎหมายมาฝากแถมให้ดูหล่อๆขึ้นสักหน่อยโดยในเนื้อหาคลิปวิดีโอนะคะคุณอั๋นค่ะได้มีการกล่าวว่าถือว่าเป็นมหากาพย์ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้แห่งชาติที่บอกว่าตกลงแล้วเมื่อไหร่ลูกหนี้จะใช้หนี้กี่โมงก็คือคุณปูคุณหานนั่นแหละแล้วก็คุณลูกหมีสุดท้ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งกลายเป็นคอนเทนต์ของรายการหลายรายการรวมถึงรายการเคลียร์ชัดๆที่อั๋นเป็นพิธีกรแล้วเมื่อวานนี้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทนายประมาณแล้วก็ลูกสาวทนายกิ่งซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นทนายให้กับลูกหนี้ก็คือคุณปูคุณหานมีหลายมุมที่น่าสนใจแต่ณตอนนี้คือสิ่งที่กลายเป็นไวรัลคือความพยายามในการไก่เกี่ยรอบ2นั้นล้มเหลวลงก่อนที่จะเจอกันตามนัดเพราะอะไรรวมถึงการที่บอกว่าทางฝั่งของคุณลูกหมีเองจะชดใช้ความเสียหายที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย
ียคุณปูคุณหานอย่างไรอ่านเลยเอาช่วงหนึ่งของรายการมาให้ดูซึ่งในตอนนี้มันกลายเป็นตำนานที่ทนายเดชาเนี่ยถามขึ้นมาจนกลายเป็นไวรัลขึ้นมาว่าลูกหมีพร้อมจะกราบเท้าแล้วหรือยังซึ่งกลายเป็นไวรัลไปทั่วเมื่อทนายเดชาได้บอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่แปลกดีทนายฝั่งลูกหนี้ออกมาอบรมสั่งสอนเจ้าหนี้กับทนายของฝั่งเจ้าหนี้แทนที่จะอบรมลูกหนี้ตัวเองให้หาเงินมาคืนรวมไปถึงการที่คุณอ่านค่ะได้เปิดคลิปวิดีโอช่วงหนึ่งในรายการที่ทนายประมาณได้ยกตัวอย่างการเยียวยาคุณปูคุณหานในการยกตัวอย่างของท่านเสรีพิสุทธิ์ในการให้กราบเท้าต่อหน้าสื่อซึ่งขณะที่ทนายประมาณนะคะยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะด้านลูกสาวทนายกิ่งนะคะก็มีการหัวเราะออกมาด้วยก่อนที่คุณอ่านภูวนาจะพูดต่อว่าไม่ได้จะมากวนน้ำให้มันขุ่นเข้าไปนะครับความจริงพี่อ่านคิดว่าทนายเขาคงไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณปูคุณหานต้องการหรอกแต่ว่าเขาก็พูดถึงลักษณะของวิธีการคิดว่าการขอโทษธรรมดาเนี่ยมันไม่พอจะต้องขอโทษระดับไหนเขาก็รอคุณลูกหนีเป็นคนพูดเสนอออกมาแต่ในที่สุดก็ไม่รู้มันจะจบลงด้วยการไก่เกลี่ยหรือเปล่ามันยากขึ้นมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่ณตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ลดละให้แก่กันแล้วเมื่อวานนี้ในมุมของทางกฎหมายในหลายๆส่วนที่ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสักหน่อยแต่ถ้าคุยในทางกฎหมายทนายประมาณบอกว่าถ้าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการกฎหมายจริงๆทางฝั่งของคุณปูคุณหานเป็นคนได้เปรียบเพราะการทวงหนี้ผ่านสื่อไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผิดกฎหมายตรงนี้ผิดแล้วอย่างหนึ่งโทษจำคุก2ปีอันที่2คือดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินครั้งนี้สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดคุ้มครองอยู่แค่ 15% ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าเกิน 15% นั่นแปลว่าทางฝั่งของลูกหนี้ไม่ต้องใช้หนี้ในส่วนของดอกเบี้ยเลยทั้งสิ้นทั้งหมดเท่ากับ0จ่ายแค่เงินต้นเท่านั้นและถ้าบอกว่าหนี้คือการกู้ยืมดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแปลว่ามีความผิดย้อนกลับไปถ้าบอกว่าคุณปูคุณหานเป็นคนเสนอไปเองคุณลูกหมีไม่ได้เป็นคนเรียกร้องแต่คุณลูกหมีเป็นคนรับข้อเสนอนี้กฎหมายอันนึงซึ่งแบบผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอก็คือเมื่อมีคนเสนอดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายให้คุณแล้วผมไปขอยืมเงินคุณแล้วคุณดันรับข้อเสนอนี้กฎหมายเอาผิดเฉพาะคนที่รับข้อเสนอไม่เอาผิดคนที่เป็นผู้เสนอคุณลูกหมีโดนฝ่ายเดียวอีกนี่คือหนึ่งในด้านนี้และเขาก็บอกว่าทางฝั่งคุณลูกหมีก็รู้ว่าเข้าสู่กระบวนการกฎหมายแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้ในมุมนึงมีคนมองว่าจึงใช้พลังสังคมร่วมกันกดดันอยู่หนึ่งในข่าวใหญ่มากๆและถือว่าเป็นมหากาพย์นะครับตลอดสักหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้แห่งชาติของเรานะครับที่บอกว่าตกลงแล้วลูกหนี้เมื่อไหร่จะใช้หนี้เจ้าหนี้กันกี่โมงจ๊ะก็คือคุณปูหานั่นแหละนะครับแล้วก็คุณลูกหมีหลักๆเลยเนาะสุดท้ายมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งการเป็นคอนเทนต์ของรายการหลายรายการเลยรวมถึงรายการเคลียร์ชัดๆที่พี่อ่านเป็นพิธีกรอยู่ด้วยแล้วเมื่อวันนี้ตัวพี่อ่านเองครับมีโอกาสได้คุยกับทนายประมาณนะครับแล้วก็ลูกสาวนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ถือว่าเป็นทนายฝั่งของทางลูกหนี้ก็คือคุณปู่กับคุณหานเองนะครับมีหลายมุมที่น่าสนใจครับแต่ณตอนนี้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นไวรัลเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยก็คือการที่ความพยายามในการไกล่เกลี่ยรอบ2นั้นล้มเหลวลงก่อนที่จะเจอกันตามนัดเสียด้วยซ้ำเพราะอะไรรวมถึงเรื่องการที่บอกว่าอ้าวแล้วทางฝั่งของคุณลูกหมีเองจะชดใช้ความเสียหายที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับทางคุณปูคุณหานอย่างไรพี่อันเอาคอนเทนต์ส่วนหนึ่งจากรายการมาให้ดูกันซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นตำนานที่ทนายเดชาถามขึ้นมาแล้วก็เป็นไวรัลไปทั่วว่าแล้วคุณลูกหมีพร้อมจะกราบเท้าหรือยังนี่ครับเห็นไหมเป็นข่าวไปทั่วเลยนะฮะและหนึ่งในความแสบสันนั่นเองนะครับทนายเดชานะครับเขาก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่แปลกดีนะที่ทนายฝั่งลูกหนี้เนี่ยออกมาอบรมสั่งสอนเจ้าหนี้กับทนายของฝั่งเจ้าหนี้แทนที่จะอบรมลูกหนี้ของตัวเองให้หาเงินมาคืนไม่ได้มากวนน้ำให้มันยิ่งขุ่นกันเข้าไปนะครับแต่ในความเป็นจริงนะพี่อ่านคิดว่าทนายประมาณก็คงไม่ได้บอกว่านั่นคือสิ่งที่คุณปู่กับคุณหานต้องการหรอกครับแต่ว่าเขาก็พูดถึงนะครับว่าลักษณะของวิธีการที่คิดว่าการขอโทษธรรมดามันไม่พอมันจะต้องขอโทษระดับไหนเขาก็รอคิดว่าคุณหมีคุณลูกหมีน่าจะเป็นคนที่พูดออกมาหรือว่าเสนอออกมานะครับแต่ในที่สุดผมไม่รู้แล้วนะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงได้ด้วยการไกล่เกลี่ยหรือเปล่ามันยากขึ้นมากแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่ณตอนนี้ต่างฝ่ายต่างไม่ลดละไม่ลดลาให้แก่กันนะครับยังไงก็แล้วแต่เมื่อวานนี้ในมุมของทางกฎหมายในหลายๆส่วนนะครับอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่แปลกใจซะหน่อยแต่ถ้าคุยทางด้านของกฎหมายทนายประมาณนะครับบอกว่าถ้าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจริงๆทางฝั่งของคุณปูกับคุณหานเป็นคนที่เปรียบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมขอให้ความรู้นิดนึงกับคลิปนี้ละกันเพราะการทวงหนี้ผ่านสื่อไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดแล้วนะอย่างหนึ่งนะครับโทษจำคุก2ปีนะแปลว่าคุณลูกหนีมีความเสี่ยง1เรื่องแยกวางอันที่2ครับคือการที่ดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินครั้งนี้สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดกฎหมายคุ้มครองอยู่แค่ 15%
ถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าเกิน 15% นั่นแปลว่าทางฝั่งของลูกหนี้ไม่ต้องใช้หนี้ในส่วนของดอกเบี้ยเลยทั้งสิ้นทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับ0เลยนะฮะจ่ายแค่เงินต้นเท่านั้นและถ้าบอกว่านี่คือการกู้ยืมที่ดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดแปลว่ามีความผิดเอาย้อนกลับไปบอกอีกบอกว่างั้นทางฝั่งของคุณปูคุณหาเป็นคนเสนอมาให้เองคุณลูกหมีไม่ได้เป็นคนเรียกร้องนี่นาแต่คุณหมีคุณลูกหมีก็เป็นคนรับข้อเสนอนี้กฎหมายอันนึงซึ่งผมพูดแบบฮะจริงเหรอคือเมื่อมีคนเสนอดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายให้คุณนะครับแล้วผมไปขอยืมเงินคุณแล้วคุณดันรับข้อเสนอนี้กฎหมายเอาผิดเฉพาะคนที่รับข้อเสนอไม่เอาผิดคนที่เป็นผู้เสนอนั่นแปลว่าคุณลูกหมีโดนฝ่ายเดียวอีกนี่คือหนึ่งในด้านนี้นะฮะและเขาบอกว่าทางฝั่งของคุณลูกหมีก็รู้ว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นตอนนี้ในมุมหนึ่งนะมีคนมองว่าจึงใช้พลังสังคมร่วมกันกดดันอยู่ติดตามตอนต่อไปครับท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์คุณอ่านอย่างมากมายค่ะว่าทนายฝั่งลูกหนี้ไม่ใช่สักแต่จะรับจ้างให้ทำผิดเป็นถูกนะคะต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าความด้วยคุณลูกหนี้ไม่เคยเอ่ยชื่อนางเรียกชื่อปอปาเรายังเข้าใจว่าเป็นประภัสราด้วยซ้ำนางออกมาทำให้เข้าใจว่าอ๋อปูนี่เองเรื่องนี้สอนให้ลูกหนี้หัวหมอและสอนให้คนที่กำลังจะถูกยืมเงินทุกคนว่าเงินเราจงเก็บไว้ที่เราอย่าให้ใครยืมไม่ว่าคนนั้นจะเดือดร้อนลำบากแค่ไหนก็ไม่ต้องมีน้ำใจให้ใครยืมเด็ดขาดมันเสี่ยงกฎหมายไม่ค่อยแฟร์กับเจ้าหนี้เลยค่ะเจ้าหนี้ต้องขอโทษลูกหนี้ประหลาดนะคะเฮ้อเหนื่อยใจแทนเจ้าหนี้และงานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าชาวเน็ตค่ะก็ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นในโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะปมมหากาพย์การทวงหนี้ค่ะนั้นจะจบลงอย่างไรท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ